โอสวัสดีครับ Guten Tag aus Bangkok วันนี้ก็เป็นการไลฟ์สดนะครับ Herzlich willkommen zum Deutschlernen mit Ajahn Gamthorn TDKS นะครับสำหรับวันนี้เป็นไลฟ์สดครั้งที่14แล้วนะครับ14ของปี2021นะครับหัวข้อสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการไลฟ์สดในหัวข้อที่จริงๆแล้วครูอยากจะไลฟ์มานานมากแล้วแต่เนื่องจากว่าเป็นหัวข้อที่อาจจะต้องทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยเป็นหัวข้อที่อาจจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่าอยู่ในหนังสือตำราเรียนแบบยากๆก็ใช่นะครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้นะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องใช้แน่นอนครับ relative sense นะครับแล้วในชีวิตประจำวันเรามีใช้หรือเปล่าจะบอกว่าจะใช้ก็ได้นะขึ้นอยู่กับ personal ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับเป็นหัวข้อที่จะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะทำให้มันยากก็ยากนะครับเอ๊ยยิ่งพูดยิ่งงงนะครับแน่นอนครับวันนี้ relative sense นะครับใช้งานยังไงนะครับวันนี้เรามาคุยกันเบื้องต้นนะครับแล้วก็มาดูว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ในการใช้ relative sense กันอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวในช่วงแรกนะครับสวัสดีครับชนีอินดี้ Ich habe jetzt Mittagspause Wow superUnd was hast du zum Mittag gegessen? ตอนนี้ที่ in Deutschland ich denke ตอนนี้เมืองไทย 17:25 5:30 in Thailand นะ 5:30 Das heißt in Deutschland es ist jetzt so 5:30 oder 1:30 denke ich นะน่าจะเที่ยง25ใช่ไหมครับสวัสดีครับวันนี้เป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆนะครับวันนี้ที่ครูบอกเอาไว้แล้วว่าเป็นการยกล้อยกล้อจริงๆยกล้อให้กับตัวเองยกล้อให้กับประโยคของตัวเองนะครับใครที่ชอบพูดประโยคสั้นๆบ่อยๆนะครับทั้งที่ส่วนหน้าส่วนกลางส่วนหลังของประโยคเรามันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันต่อเนื่องกันซึ่งเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าในประโยคทุกๆประเทศเลยทุกๆภาษาเลยเวลาเราพูดถึงคนสัตว์สิ่งของหรือว่าใครก็ตามนะอย่างเช่นเราบอกว่าเรากำลังพูดถึงอะไรดีสมมติว่าเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งเราก็จะพูดว่าในประโยคนั้นจะไม่จบแค่ประโยคเดียวถูกไหมประธานหรือว่าคนที่เราพูดถึงเนี่ยจะตามมาเป็นประโยคที่2ประโยคที่3ประโยคที่4อยู่เยอะแยะมากมายนะครับมันเกี่ยวเนื่องกันไปคือตัวละครในประโยคเราถ้าคิดว่าอย่างเงี้ยมันคือมันซ้ำกันนะครับพอมันซ้ำกันเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะสามารถใช้นะครับสิ่งแรกที่สามารถใช้ได้คือ personal pronomen นะครับอย่างเช่นเราบอกว่า das ist die Frau 1ประโยคใช่มั้ยนี่คือผู้หญิงคนนั้นประโยคที่2เราพูดถึง die Frau เราพูดว่า sie นะครับ sie kommt aus Polen นะตัวอย่างเราบอกว่านั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งนะหล่อนมาจากประเทศโปแลนด์ประเทศโปแลนด์นี่ก็เป็นประโยคที่2แล้วถูกไหมครับครั้งที่2เราพูดถึงผู้หญิงคนนี้เป็นครั้งที่2เราอาจจะใช้ relative pronomen เราอาจจะใช้ personal pronomen นะครับคือคำแทนคนสัตว์สิ่งของซึ่งอันเนี้ยคิดว่าทุกคนคงเข้าใจแล้วน่าจะไม่ยากมากนะครับวันนี้ยกล้อกันขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับประโยคที่2อย่างที่บอก Das ist eine Frau sie kommt aus โอ้พี่น้ำมาแล้วสวัสดีค่ะอย่ายกล้อเร็วนะคะวันนี้ภูมิแพ้ขึ้นได้เลยยกล้อแน่นอนแต่ว่ายกล้อแบบเบาๆเพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ย das Thema relative Sätze นะครับพหูพจน์จะเป็น relative Sätze นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องที่สามารถพูดได้หลายวีคหลายสัปดาห์เลยนะครับเป็นเรื่องที่จะพูดให้ยากก็ได้จะพูดให้ง่ายก็ได้นะครับแต่ครูจะนิยมพูดให้มันง่ายๆนะครับจะทำยังไงให้มันง่ายนะครูก็จะพยายามพูดให้มันสิ่งที่เป็นหนึ่งใกล้ตัวนะครับใกล้ตัวพวกเรานี่แหละนะครับว่าพูดง่ายๆพูดในสิ่งที่ใกล้ตัวพูดในสิ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้ในอิมอัลชาร์ตนะจะทำยังไงนะครับใครมาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเริ่มเข้าเนื้อหาเข้มข้นกันกิจกรรมแรกที่อยากให้ทำนะครับใครมาแล้วกด1พิมพ์1นะครับถ้ามาจากออสไทยแลนด์นะถ้าใครตอนนี้ gerade in Thailand bleiben ให้กด1นะครับ2 für Deutschland นะครับtippen Sie 2 Nummer 2 für Deutschland Nummer 3 für die Schweiz นะครับ Switzerland กด3นะครับ und Österreich กด4นะครับประเทศอื่นๆทั่วโลกเลยยกเว้นประเทศไทยเยอรมัน Switzerland Austria กด5นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ
Nummer 1 Thailand Nummer 2 Deutschland Nummer 3 die Schweiz ชนีอินดี้น้ำบงกดกดมาแล้วสวายสวายสวายพุกี้ลีโน่ก็กดสวายโอ้โหดอยช์แลนด์ทีมเยอรมันมาเยอะมากวันนี้3แล้วนะยังไม่มีทีมสวิตเซอร์แลนด์เลยดิชไวส์นะครับอึสเตอร์ไรกด4นะครับและอื่นๆกด5นะครับโซโอ้ฟราวเวเบอร์นิวกดสวายมีแต่ทีมเยอรมันหรือเปล่านะครับวันนี้นิพาไบเซลกุนชาร์ก alsoเรื่องของ relative such นะครับสำคัญมากๆนะครับวันนี้ต้องได้แน่นอนนะต้องยกล้อเป็นนะครับอันดับแรกกลับมาที่ประโยคที่ครูบอกว่านั่นคือผู้หญิงคนหนึ่งเราพูดว่า Das ist eine Frau นะครับแล้วก็เราก็มี information นะครับ informationen นะครับ über diese Frau เรามีข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อยากจะพูดอยากจะเล่าให้เพื่อนฟังอีกนะครับเราอาจจะบอกว่าอ่ะเมื่อกี้เราบอกว่าประโยคที่2หล่อนมาจากประเทศโปแลนด์แล้วก็บอกว่า Sie kommt aus Polen 2ประโยคแล้วนะอันนี้เป็นการพูดแบบ2ประโยคที่แยกกันประโยคที่1 Das ist eine Frau Punkt จบไปแล้วประโยคที่2 Sie kommt aus Polen 2แล้วนะประโยคที่3อาจจะบอกว่าอะไรดี Sie ist eine Freundin von mir หรือว่าจะพูดว่าไงเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันในคลาสเดียวกันนะครับกด3มาแล้วนะครับพนิตา Spring นะ Liebe Grüße aus Bangkok nachoder in die Schweiz นะครับส่งตรงไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับสู้ๆครับทีมสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว1คน2คนถ้าจะบอกว่า sie ist eine Kollegin oder eine Freundin in meinem Deutschkurs พูดง่ายๆว่า in meinem Deutschkurs ในคลาสเรียนภาษาเยอรมันของฉันนะครับหรือจะบอกว่า sie ist eine Kollegin bei mir bei der Arbeit นะครับเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันก็ได้สรุปว่าเรามี3ประโยคแล้วที่พูดถึงผู้หญิงคนนี้นะครับสรุปจากการขยายความการพูดถึงผู้หญิงคนเนี้ย Das ist eine Frau นะเป็นผู้หญิง1คนนะครับแล้วว่าเรามาจากโปแลนด์แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าเป็นคนที่เรียนอยู่ในคลาสเรียนของเรานะครับอันเนี้ยเราสามารถใช้ relative pronomen มาทําได้นะครับประโยคเราก็จะยกล้อก็จะสวยงามขึ้นนะครับทํายังไงครูบอกกันไปแล้วว่าเราต้องจับแวบให้มั่นคงนะครับแล้วก็จับประธานให้มั่นนะครับเพื่อที่บอกว่าเวลาจะใช้เนี่ยเนื่องจากชื่อของมันคือ relative such such der such แปลว่าประโยคส่วน relative นะครับภาษาอังกฤษคือ related นะครับก็คือมันมีความเกี่ยวข้องมีความเกี่ยวเนื่องกับประโยคที่มาก่อนด้านหน้าฟังดีๆนะถ้าเป็นประโยคเดียวเราไม่สามารถทำ relative such ได้ก็จะเป็นประโดดประโยคเดียวห้วนๆไปนะครับแต่ถ้ามี2ประโยคขึ้นไป3ประโยค4ประโยคก็แล้วแต่นะครับแล้วมันมีคนสัตว์หรือสิ่งของที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ซ้ำกันนะครับเราสามารถที่จะสามารถทำเป็นประโยคเชื่อมโยงกันได้โดยใช้คอมม่านะครับลืมบอกไป2ประโยคปกติจะเป็น Punkt แล้วก็ Punkt ก็คือจุดแล้วก็จบไปเลยนะครับมี2จุดแต่ถ้าเรา2ประโยคนี้มาเชื่อมเข้าหากันก็จะเหลือ1ประโยคซึ่งประโยคหน้าก็จะไม่จบที่ Punkt ละจะจบที่คอมม่านะครับอย่างเช่น Das ist eine Frau, Komma และจากเมื่อกี้บอกว่า Sie kommt aus Polen ประโยคที่2ใช่ไหมครับเราจะมาเชื่อมกับประโยคแรกเพราะมันซ้ำกันคือ eine Frau กับ Sie เป็นคนคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นประโยคเราก็จะได้ว่า Das ist eine Frau comma แล้วก็ไปดูในประโยคที่2ที่เราจะขยายความเพิ่มเติมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือ Sie kommt aus Polen ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่เป็นอะไรครับในประโยคที่2หล่อนมาจากประเทศโปแลนด์เพราะฉะนั้นคนที่กระทำแวบคำว่ามาจากประเทศโปแลนด์ก็คือผู้หญิงคนนี้ก็คือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นในประโยคที่2ผู้หญิงคนนี้ทำหน้าที่เป็นประธานนะครับพอเป็นประธานปุ๊บหลังคอมม่าของประโยคโซกุนทาฟราวบูชอลนะครับสวัสดีครับพิมพ์สวายนะครับน่าจะสวายเนาะกด2ครูเริ่มจำได้แล้วครูเริ่มจำได้แล้วกด1ประเทศไทยนะครับกด2เยอรมันกด3สวิตเซอร์แลนด์กด4ออสเตรียกด5ประเทศอื่นๆครับนะจะได้ทราบคร่าวๆว่าพวกเราอยู่ตรงไหนกันบ้างกลับมาที่ประโยคเมื่อกี้สักครู่นะครับ Das ist eine Frau, เป็นประธานปุ๊บเป็นเพศหญิงด้วยนะครับก็ใช้คำว่า die นะครับ die der นั่นแหละเอามาใช้ได้นะครับประธานอยู่ในชื่อเป็น die คราวนี้ relative such
ว่าบุกี้บอกว่า ich lebe seit 26 Jahre seit ต้องเป็น seit ตัวเทเนาะแล้วก็ seit 26 Jahren ist klar แต่ว่าประโยคแกนสวยมาก in Deutschland und kann das mit dem der die das immer noch nicht perfekt liebe Grüße wow super das ist kein Problem นะครับ niemand ist 100% perfect ไม่มีใคร perfect 100% ครับสวัสดีค่ะครูเพิ่งเข้ามาดูค่ะจากเมืองไรน์แลนด์ไฟลส์พิมพ์สวายเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับสุวรรณาฟราวคลาร่านะครับฟราวคลาร่าซูเปอร์สวัสดีครับกลับมาต่อประโยคที่2หล่อนมาจากประเทศโปแลนด์หล่อนเป็นจากซีนะครับเราก็เลือกใช้ relative such comma แล้วก็ใช้คำว่าดีนะครับดีดีแด่แด่เป็นตัวแทนของเพศหญิงนะครับเพศหญิง singular นะครับเป็นประธานก็ใช้ช่องที่1ก็คือดีแล้วก็เอาแวบคำว่า kommt ไปไว้หลังสุดของประโยคเลยก็จะได้เป็น das ist eine Frau komma เสียงสูงเพราะประโยคเรายังไม่จบถ้าประโยคเราจบเวลาเราอ่านหรือเวลาเราพูดจะพูดเสียงต่ำอย่างเช่น das ist eine Frau punkt อันนี้คือประโยคจบแล้วแต่ถ้าเราบอกว่า das ist eine Frau ขึ้นเสียงสูงเข้าไว้นะครับคนเยอรมันฟังปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าประโยคเรายังไม่จบเรายังแถม information แถมข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่เกี่ยวกับDiese Frau, die ich gerade erwähnt habe, oder ich gerade erwähnt habe, oder wir gerade erwähnt haben, นะครับ เป็น eine Information oder mehrere Informationen über diese Frau, นะครับ ที่เราอยากจะนำเสนอ ที่เราอยากจะพูดต่อ นะครับ Easy A ไหมครับพี่น้ำ เร็วไปไหมครับ พยายาม langsam Also, das ist eine Frau, die aus เนี่ยจริงๆเราต้องพูดออกมาใช่ไหมครับแต่ให้พูดในใจนะครับเก็บเอาไว้เลยเพราะมันเป็นแวบนะครับเป็นแวบของประโยคที่2นะครับเก็บเอาไว้เพราะว่าจะต้องยกไปไว้ตำแหน่งสุดท้ายของประโยคนะครับของประโยคที่2เนื่องจากว่าประโยคที่2เนี่ยมันเชื่อมโยงกับประโยคที่1และมันถูกเรียกใหม่แล้วเพราะมันโดนทำหน้าที่ใหม่แล้วเป็น relative such นะครับ relative such จะบวกด้วยประโยครองหรือเราเรียกว่าประโยค Nebensatz เสมอนะครับตัวที่ประโยคด้านหน้าเป็น Hauptsatz เป็นประโยคหลักนะครับ Das ist eine Frau เสียงสูงเป็นประโยคหลักนะครับ Verb อยู่ตำแหน่งที่2 Verb คือคำว่า ist นะครับ Das ist eine Frau comma die komm ไม่พูดเก็บไว้ในใจจะพูดก็พูดไว้ในใจ die aus Polen และอันที่เก็บไว้ในใจค่อยออกมาพูดใหม่เป็น kommtประโยคก็จบแค่นี้นะครับโซฟังดีๆนะแบบแรกก่อนแบบแรกก่อนอันนี้ขั้นต้นเลยเพื่อให้เราเข้าใจว่า relative such คืออะไรนะครับต้องให้เข้าใจอย่างถ่องแท้อย่างชัดเจนหลังจากนี้ก็เรียนแบบในประโยคง่ายๆที่เราฟังแล้วเข้าใจในวันนี้เนี่ยเอาไปใช้ต่อเอาไปยกล้อต่อได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับโซฟังดีๆนะประโยคแรก das ist eine Frau Punkt ประโยคที่2die Frau หรือแม่ก็ sie นะครับ sie kommt aus Polen สองประโยคพุ่งนะครับทีนี้สองประโยคนี้เป็น Hauptsatz กับ Hauptsatz นะครับก็คือเป็นสองประโยค zwei Punkte มีสองจุดแยกกันแยกอยู่กันนะครับ so ทีนี้เอามาเชื่อมโยงกันปุ๊บประโยคหน้าเนี่ยจาก sie das ist eine Frau เสียงสูงตรงเนี้ยจากพุ่งกลายเป็น comma และจาก sie ตรงนี้เราต้องเลือก relative Satz นะครับโดยเปลี่ยน sie มาเป็น die นะครับ dieAus, das ist eine Frau, komma, die aus Polen kommt. Alles klar? So, จากเดิม das ist eine Frau, กับ sie kommt aus Polen. กลายเป็น das ist eine Frau, die aus Polen kommt. เห็นไหมทั้งหมดนี้นับเป็น1ประโยคเท่านั้น1ประโยคที่มี relative such อยู่ด้านหลังคอมม่านะครับประโยคหลักก็ยังเป็นเหมือนเดิมทีนี้มีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ในการเอาไว้คุยได้มีอรรถรสมากขึ้นได้เป็น natürliche Alltags มากขึ้นนะครับอย่างเช่นเหมือนภาษาไทยเราบอกว่า genau มีคนเขียนมาให้แล้ว das ist eine Frau die aus Polen kommt genau richtig vielen Dank Shani Indi und Frau Bandasak auch super ihr seid toll Dankeschön นะครับมีคนเขียนให้เรียบร้อยแล้วสบายมากเลยนะครับ Das ist eine Frau die aus Polen kommt นะครับหรือเราอาจจะพูดว่า Die Frau, die aus Polen kommt,
spricht sehr gut Deutsch ทันไหม นี่ครูยกล้อไปแล้วยกล้อไปแล้วสองรอบนะครับDie Frau, die aus Polen kommt, spricht sehr gut Deutsch. ประโยคสุดท้ายเลยคือ spricht sehr gut Deutsch นะครับ Die Frau spricht sehr gut Deutsch นั่นคือประโยคหลักเห็นไหมวิธีการตัดนะวิธีการตัดใครทันช่วยพิมพ์ให้เพื่อนดูเนาะประโยคที่ครูพูดนะประโยคที่ครูพูดนะเป็นกระบวนการที่ครูลองทำให้ดูว่าในความจริงเขาพูดอย่างเงี้ยเราฟังทันไหมว่ามันเป็น relative such ถ้าเราฟังทันเราจะผ่าตัดมันได้ไหมผ่าออกมาเป็น2ประโยคแบบ normal such นะครับเป็นประโยคธรรมดาทั่วไป2ประโยคฟังดีๆนะประโยคก็คืออ่ะทีม Deutschland กด2นะทีม Schweiz กด3ทีม Österreich กด4วันนี้ไม่มีคะแนนให้นะวันนี้โดนฝังตัวไว้กับโซฟาตรงนี้นะขยับเคลื่อนไม่ค่อยได้นะThailand กด1นะครับประเทศอื่นๆกด5นะครับ Also ประโยคที่ว่า Die Frau die aus Polen kommt spricht sehr gut Deutsch Die Frau die aus Polen kommt spricht sehr gut Deutsch ฮะ So Das ist eine Frau die aus Polen kommt spricht gut Deutsch Deutsch ต้องเขียนด้วยตัวใหญ่sehr gut sehr gutประโยคหน้าของครูไม่มี is eine Frau เลยนะเปลี่ยนแล้วนะ Aufgabe ที่2แล้วนะอันนั้นเป็น Aufgabe แรกนะ Aufgabe ที่2ครูพูดแค่ว่า Die Frau die aus Polen kommt spricht sehr gut Deutsch เวลาคนไทยพูดประโยคนี้หมายถึงว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะที่มาจากโปแลนด์น่ะพูดภาษาเยอรมันเก่งมากในภาษาไทยแสดงว่ามีไหม relative such มีแน่นอนนะครับเวลาจะพูดประโยคไม่ทันจบนะเราก็ขยายข้อมูลต่อว่าผู้หญิงคนนั้นหรือว่าผู้ชายคนนั้นหรือว่าเด็กคนนี้หรือว่าข้อสอบวันนั้นหรือว่า อะไรดีก๋วยเตี๋ยวชามนี้ได้ทุกอย่างเลยคนสัตว์สิ่งของได้หมดเลยที่เรากำลังจะพูดถึงและประโยคยังไม่ทันจบเราอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้เราใช้ประโยชน์ของ relative such มาพูดได้มาเขียนได้มาขยายความได้นะครับ Woher können Sie so gut DeutschLeben Sie auch in Deutschland, Buki? Nein, leider nicht. Ich habe nur in Deutschland mein Studium gemacht. Kollegen, die jemand hat. Aber ich hab relativ lange in Deutschland gewohnt. Insgesamt 9 Jahre. นะครับ มีคนถามว่าทำไมถึงพูดภาษาเยอรมันเก่งพอสมควร กูก็บอกไปว่าเรียนเยอรมัน9ปีนะ Aber jetztBin ich in Thailand? Ich wohne jetzt in Thailand. Ja. Die Frau, die aus Polen kommt. Frau Bandasak. Okay, ich mit dir. Die Frau, die aus Polen kommt, spricht sehr gut Deutsch. สิ่งที่เราขาดไปก็คือขาดคำว่า kommt. นะครับก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นยกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่ขาดไปคือ verb. เพราะฉะนั้นใน Nebensatz Entschuldigung. ถูกแล้วใน Nebensatzที่มันเป็น relative such นะครับจำเป็นจะต้องมี verb ของมันด้วยนะครับอย่าไปตัด verb มันทิ้งนะครับเพราะหนึ่งความหมายมันจะไม่ครบเพราะเราจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่มาจากโปแลนด์อ่ะพูดภาษาเยอรมันเก่งนะครับเห็นไหมมาจากโปแลนด์ก็มี verb คำว่า kommen หนึ่งคำซึ่งเราต้องผันตามผู้หญิงคนนั้นเป็น kommt กับพูดคือ spricht ซึ่งอันนี้มีครบแล้วนะลองแก้ดูอีกทีนึงลองแก้ดูอีกทีนึงเดี๋ยวครูตรวจให้ตรงนี้เลยไม่หนีไปไหนนะครับวันนี้ไม่รีบนะครับ relative such เป็นอะไรที่ต้องใช้ความเข้าใจนะครับความเข้าใจในเรื่องของการผันแวบนะครับ so ความเข้าใจในเรื่องของ functionen นะครับของคำนามคำนั้นคืนครูไปหมดแล้วค่ะ kommt เสียกูดคืนครูมา ich gebe dir wieder gleich zurück คืนกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ดีเสียกูดนะไหนลองพิมพ์มาใหม่ noch einmal vielleicht versuchen Sie es noch einmal es könnte besser sein นะต้องผันแวบเป็นต้องเข้าใจว่ามันเป็นประธานกำตรงกำรองหรือว่า genitive นี่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มีความเกี่ยวข้องสักเท่าไหร่นักที่เกี่ยวข้องเยอะๆก็จะเป็นประธานกับกำตรงส่วน dative อาจจะเกี่ยวข้องถ้าเกิดมันมาพร้อมกับคำเชื่อม preposition อย่างเช่น mit mir
มิดดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูไหมอันที่เป็น relative sense แล้วก็มี preposition ด้วยหรือว่ายังยากไป Die Frau die aus Polen kommt spricht sehr gut Deutsch ประโยคนี้ง่ายๆเลยถ้าใครทำได้แล้วครูจะขออนุญาตเปลี่ยนจากว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ชายคนนั้นได้ไหมประโยคมันจะเป็นยังไงนะประโยคเดิมนะ Die Frau die aus Polen kommt spricht sehr gut Deutsch นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นว่าผู้ชายคนนั้นที่มาจากประเทศรัสเซียแล้วกันพูดภาษาเยอรมันเก่งมากของคุณคมกริชนะครับบอกว่า Die Frau die aus Polen kommt spricht sehr gut Deutsch super bravo หมายเลขอะไรครับ1 2 3 4 5 ได้คะแนนเต็มๆไปเลยถูกต้อง sehr perfect sehr gut superเก่งมากครับสุทธิดาบรรดาศักดิ์ Die Frau die aus Polen kommt ต้องมีคอมม่าด้วยครับคอมม่าก่อน spricht นะครับเพื่อให้รู้ว่า Die Frau แล้วก็มีคอมม่าเนาะแล้วก็ die aus Polen kommt แล้วก็มีคอมม่าสิ่งที่อยู่ระหว่างคอมม่ากับคอมม่าสิ่งก้อนนั้นอ่ะมันเป็นอันที่โดนเอามาแทรกระหว่างประโยคเดิมประโยคเดิมที่เราย่อยออกมามันจะเป็นประโยคนี้นะประโยคที่1คือ Die Frau spricht sehr gut Deutsch กับ Die Frau kommt aus Polen มี2ประโยคเห็นไหมเฉลยไปเลยจริงๆครูบอกว่าอยากให้เราผ่าตัดเองผ่าออกมาเป็น2ประโยคให้ได้นะผ่าตัดออกมาเป็น2ประโยคพอผ่าตัดเสร็จแล้วก็เย็บเข้าไปเชื่อมด้วย relative sense อีกผ่าเข้าผ่าออกผ่าเข้าผ่าออกอย่างเงี้ยจนคล่องจนชำนาญนะภาษาเยอรมันก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเราทำความเข้าใจให้ได้ไม่ยากนะครับ Also wie oft kann man Komma verwenden in einem Satz so oft wie möglichบ่อยเท่าที่จะสามารถทำได้เลยแล้วก็ไม่ใช่ว่าพร่ำเพรื่อนะคอมม่าเนี่ยจะแบ่งให้ทราบว่าประโยคหน้าและประโยคหลังเป็นคนละประโยคกันโอเคนะครับส่วนที่อยู่ด้านหน้าคอมม่ากับส่วนที่อยู่ด้านหลังคอมม่าเป็นคนละก้อนกันนะครับนี่คือประโยชน์ของคอมม่ายกเว้น infinitive mit zu อย่างเช่น ich gehe heute in die Stadt um อะไรดี Obst und Gemüse zu kaufen อันนี้คอมม่าบอกให้รู้ว่าฉันเข้าไปในเมือง Ich gehe heute in die Stadt, Obst und Gemüse zu kaufen แปลว่าเป็น infinitive mit zu หรือว่า zu อันนี้เป็นโครงสร้างเพื่อต้องบอกให้รู้ว่ามีคอมม่านะว่าเข้าไปในเมืองทำอะไรไปซื้อผักและผลไม้นะ Obst und Gemüse zu kaufen มาแล้วครับคมกริตขยันมากเปลี่ยนจากผู้หญิงคนนั้นที่มาจากโปแลนด์ผู้ภาษาเยอรมันได้เก่งมากเป็นผู้ชายคนนั้นที่มาจากรัสเซียเอาโอเคแสดงว่าฟังไม่ถนัดเนาะยังเขียนมาเป็นโปแลนด์อยู่ไม่เป็นไรผู้ภาษาเยอรมันได้เก่งมากได้แล้วครับเก่งมากเลยเซียกูดคอมกรีตโวแฮคอมสตูอัลส์ไทยแลนด์อัลส์ดอยช์แลนด์อัลส์เดนชไวท์อัลส์ออสเตรียหรืออัลส์อันเดอร์แลนด์เดมันนะเพื่อนเขียนมาแล้วเก่งมากๆเลยเดมันเดอัลส์โปแลนด์คอมต์สปริกเซียกูดดอยช์ซุปเปอร์Die Frau, die aus Polen kommt, spricht sehr gut Deutsch. Wow, sehr gut. Deutsch, เขียนด้วยตัวใหญ่นะครับ Frau Spring. Palita, Frau Spring. ใช่ Palita เดียวกันกับ Frau Bandasak หรือเปล่าพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเป็น Palita อื่นเลย Jetzt wohne ich in Hamburg. Ja, super. งั้นพิมพ์สวายเนาะกด2ให้เพื่อนทราบด้วยว่าอ๋อคนคนนี้ที่เขียนมาถูกต้องและเก่งเลยเนี่ย2รอบแล้วนะเก่งมากๆเลย Jetzt wohne ich in Hamburg นะครับAlso ทีนี้ครูขออนุญาตยกตัวอย่างประโยคแบบใกล้ตัวสุดๆเลยนะว่าคมกริตเนี่ยทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ผู้ชายคนนี้เขาอาศัยอยู่อินฮัมบวร์กจะพูดว่าไงจะบอกว่าคมกริตที่ตอนนี้อยู่ในฮัมบวร์กทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้ถูกต้อง Wie kann man das sagen? Wie kann man das auf Deutsch erklären? 2ประโยค 1. คมกริตอาศัยอยู่ในฮัมบวร์กตอนนี้กับคมกริตทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้ถูกต้องอาศัยอยู่ในฮัมบวร์กก็ต้องเป็นประโยคปัจจุบันคือ present นะครับใช้แวบคำว่า wohnen เห็นไหมครูบอกแล้วจับแวบให้ได้ก่อนถ้าจับแวบไม่ได้โอกาสที่ประโยคของเราภาษาของเราจะมั่วมีโอกาสหูสูงมากสูงมากนะถ้าเราจับแวบได้ปุ๊บตั้งสติดีๆ langsam denken langsam sprechen ค่อยๆผลิตประโยคออกมาทีละประโยคนะครับประโยคแรกที่ครูตั้งใจจะให้เราผลิตนะครับเป็น dritte Aufgabe เลยนะเป็น Aufgabe ที่3แล้ว
บอกว่าคมกริตอาศัยอยู่ในฮัมบวร์กกับคมกริตทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้ถูกต้องนะทำได้ถูกต้องก็คือทำก็คือฮัตเกมัตโอเคเพราะว่าเขาทำเสร็จแล้วนะแล้วก็ทำได้ถูกต้องถูกต้องก็คือริชติกนิชฟัลช์นั่นเองนะครับ so คมกริตฮัตดีเซอัฟกาเบริชติกเกมัตนี่คือประโยคหนึ่งประโยคนะเป็น perfect er hat richtig gemacht was hat er richtig gemacht er hat die Aufgabe richtig gemacht กับคมกริตนะครับ er wohnt in Hamburg er wohnt gerade in Hamburg er wohnt jetzt in Hamburg เอาสองประโยคมาเชื่อมกันเลยหนึ่งกับหนึ่งนะครับประโยคที่กูพูดนะครับเป็น Hauptsatz ทั้งคู่นะครับ verb ของประโยคแรกคมกริต wohntgerade in Hamburg นะครับ verb คือคำว่า wohnt อยู่ตำแหน่งที่2 an der zweiten position นะครับเป็นประโยคหลัก Hauptsatz กับอีกประโยคหนึ่ง Konkret hat die Aufgabe richtig gemacht เป็น Hauptsatz เช่นเดียวกันนะครับ verb คือ hat bla 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 gemacht โครงสร้างเป็นแบบปีกนกอินทรีแบบนี้ verb คือ verb ตัวแรกคือ Konkret habe แล้วก็ bla 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 gemacht นะครับตำแหน่งที่2ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้กับตำแหน่ง ender แล้วก็ punkt อันนี้เป็นโครงสร้างแบบปีกนก NC เอามาเชื่อมกันเลยครับเชื่อมได้เลยตอนนี้มีคนทำมาแล้ว1คน Konkret wohnt gerade in Hamburg comma der hat diese Haus auf diese Aufgabe นะ Aufgabe richtig gemacht ก็ไม่ผิดแต่อยากให้คอมม่ามาหลังจากคำว่า Konkret เลยได้ไหมได้ไหมมาจากภาษามาจากประโยคที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับสุทธิดาเกือบถูกแล้วเหมือนกับว่าถ้าไปถ้าบอกว่าให้เดินไปตรงนี้เราเดินไปถูกแล้วเหลือเลี้ยวอีกนิดเดียวใกล้ถึงแล้วบอกว่าคมกริตนะผู้ซึ่งภาษาไทยคือผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในฮัมบวร์กเนี่ยนะทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้ถูกต้องนะโจทย์ข้อนี้นะทำกันนะคมกริตผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในฮัมบวร์กทำแบบฝึกหัดข้อนี้ได้ถูกต้องนะครับeine Person hat geschrieben Frau Subhadra König hat gesagt der Mann der aus Russland kommt spricht sehr gut Deutsch อันนี้ข้อที่แล้วถูกต้องเลยครับเก่งมากต้องใช้คอมม่านะของเราใช้พุ้งมาหมดเลย3 Punkt ต้องเป็น der Mann comma der aus Russland kommt comma spricht sehr gut Deutsch เอาแล้ววันนี้หัวข้อน่าสนใจมากๆนะครับมาแล้วครับเบญวันบรูโชลเย่เย่เย่พิมพ์สบายมาแล้วทีมเยอรมันนะครับทีมดอยช์แลนด์มันชาฟต์ดอยช์มันชาฟต์มาแล้วนะครับทีมเยอรมันบอกคุมกริตคอมาเดอร์อินฮัมบูร์กวอนต์คอมาฮัตเอร์ดีเฮาส์ออฟกาเบอร์ริชติกเกมาร์ตพุ่งเก่งมากแต่ว่ามีจุดบกพร่องนิดเดียวก็คือมันเกินมาสิ่งที่เกินคือคำว่าอะไรลองคิดดีๆสิครับเขาบรูโชลในประโยคหลังสุดเลยครับตรงhat er die Hausaufgaben richtig gemacht อะไรที่เกินมาเพื่อนๆช่วยกันดูหน่อยแต่การเรียงประโยคการใส่คอมม่าถูกต้องหมดแล้วการใช้ relative sats ถูกต้องด้วย relative sats ไปอยู่ที่ว่า der in นะไม่ im นะชื่อเมืองใช้ in นะไม่ im โอเค in en in Bangkok in Berlin แล้วก็ in Hamburg der gerade oder der jetzt oder der im momentin Hamburg wohnt พี่น้ำบอกว่า dieser Typ lebt in Hamburg er macht seine Hausaufgaben sehr gut ยังไม่เป็น relative Satz เลยนะ relative Satz ต้องมีคำว่า der den dem dessen die die der deren ที่คุณยังไม่อยากท่องตารางกลัวเราตกใจเอาแค่ให้เข้าใจก่อนนะแต่จริงๆมันก็มาจากตารางต้นกำเนิดของเรานั่นแหละตารางที่3คลิปที่13อ่ะเนาะคุมกริตเดเกราเดอินฮัมบูร์กวอนต์ฮัตดีเฮาส์ออฟกาเบอร์ริชติกเกมาร์ตซูเปอร์คุมกริตคุมกริตอยู่ทีมไหนเนี่ยทุกคนย้ายฐานไปอยู่ฮัมบูร์กเก่งมากถูกต้องเลยเสียกูดซูเปอร์ริชติกเวลาพิมพ์เนาะหลังคอมม่าเว้นวรรคนะครับ1ช่องไฟนะครับคอมกรีตคอมมาแล้วก็วรรค der gerade in Hamburg wohnt คอมมาแล้วก็วรรค
hat die Hausaufgabe oder die Aufgabe die Hausaufgabe แปลว่า homework นะอันนี้ไม่ใช่ homework นะอันนี้เป็นงานที่กูให้ตอนนี้เลยนะครับตัดคำว่า house ออกนะเหลือแค่ Aufgabe ก็พอหรือว่า Übung ก็ได้นะ die Übung die Aufgabe อย่างนี้เป็นต้นนะ richtig gemacht super sehr sehr gut นะเฉลยเลยนะ die dritte Aufgabe ist gelöst นะครับก็คือ Kumgrit, der gerade in Hamburg wohnt, hat die Aufgabe oder hat die Übung oder diese Übung richtig gemacht. Bravo! Claro que sí! Muy, muy bien! Muy, muy bien! สบายใจ มีคนทำถูกเราก็จะพอเข้าใจแล้วว่า relative such ก็มีอยู่ในภาษาไทยเช่นเดียวกันมีอยู่ในทุกภาษาเลยนะครับสบายมากเลย Vierte Aufgabe ใครพร้อมแล้วนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์รอเอาไว้เลยนะครับระหว่างนี้ครูขอดูอีกทีนึงพิมพ์1มานะครับถ้ามาจากมาจากประเทศไทยพิมพ์2ถ้ามาจากเยอรมันพิมพ์3ถ้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์พิมพ์4ถ้ามาจากออสเตรียยังไม่เห็น4เลยนะวันนี้สงสัยช่วงบ่ายๆช่วงเที่ยงน่าจะไม่ว่างกันเนาะพิมพ์5ถ้ามาจากประเทศอื่นๆนะครับบนโลกใบนี้นะครับ so nächste Aufgabe Aufgabe Nummer 4 von heute zum Thema Relativsatz lautet เอาแปลจากไทยเนาะแปลจากไทยไปเป็นมีคนกด2มาว้าวคมกริบทีมหมายเลข2นะครับทีมเยอรมันทีมเยอรมันเก่งจริงๆวันนี้ทัพเยอรมันแน่นหนามากวันนี้ไม่เห็นทัพสวิตเซอร์แลนด์เลยไม่เห็นทัพออสเตรียเลยนะครับวันนี้ทัพเมืองไทยก็ไม่เห็นนะครับ so it is 5:06 yet นะครับตอนนี้เมืองไทย5โมงอีก5ที 5โมงอีก5ที6โมงชุดีกว่าโอ้กด2มากันใหญ่เลยทีมเยอรมันแข็งแรงมากนะครับวันนี้ also Frau Wolf มาแล้ว Hallo liebe Grüße Frau Wolf มาเจอกันทัพเมืองไทยมาแล้วสู้เขาครับ Sonja der den dem dessen ครับ der den dem dessen ตารางยังไม่ต้องก่อนก็ได้เอาความเข้าใจก่อน relative such เดี๋ยวกูจะไลฟ์ครั้งต่อไปด้วยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์จริงๆนะครับจดหมายมันจะเป็น BI ได้เนี่ยมันจะต้องมี relative such มันจะเป็น base y ได้มันจะต้องมีrelative such mit prepositionen นะส่วน verb จะเป็น reflexive หรือไม่เป็น reflexive ก็เป็นเรื่องของ verb ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ relative such นะครับคนละเรื่องกันแต่สามารถเอามาผนวกเอามารวมกันได้ในประโยคเดียวกันได้ในจดหมายของเรานะครับเวลาไปสอบนะครับใครที่สอบแล้วแบบครูก็บอกยังให้คะแนนไม่เยอะแสดงว่าประโยคเรายังไม่ได้เชื่อมโยงกันแบบที่มันสวยงามที่แบบยังไม่ได้ยกล้อนั่นเองที่กูบอกวันนี้จะมาสอนวิธีการยกล้อนะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวสุดตอนนี้ยกล้อไปแล้ว3ข้อข้อที่4ยกล้อแบบมี preposition นะ relative such mit preposition แบบง่ายๆอย่างเช่นอะไรดี preposition ประโยคสมมุติเราคุยกับเพื่อนบอกว่าเอาง่ายๆนะเอาคำว่าผู้หญิงคนนี้นี่แหละง่ายดีดีเก่านะผู้หญิงคนนี้ที่ฉันเข้าไปคุยด้วยเนี่ยที่ฉันคุยด้วยเนี่ยชื่ออันนาง่ายมากโอเคผู้หญิงคนนี้ที่ฉันไปคุยด้วยเนี่ยชื่อว่าอันนาโอเคมาจาก zwei Sätze มาจาก2ประโยคนะครับผู้หญิงคนนี้ที่ฉันไปคุยด้วยชื่ออันนาเพราะฉันต้องมาจากกริยา2ตัวคือฉันเข้าไปคุยด้วยฉันเป็นประธานแล้วนะฉันไปคุยด้วยกับผู้หญิงคนนี้นะกับผู้หญิงคนนี้ชื่ออันนา Ich muss gerade jetzt zum arbeiten ถูกต้องไหมครับ Ich muss jetzt gerade กับ jetzt เป็นความหมายเดียวกันซ้ำซ้อนนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับ Ich muss jetzt จะดีกว่า Ich muss jetzt zur Arbeit Punkt zur Arbeit Punkt นะครับโดยละคำว่า gehen ก็ได้Ich muss jetzt zur Arbeit gehen. Ja? แต่ที่เขียนมาเนี่ยเข้าใจได้นะครับเขาจะไม่พูดกัน zum Arbeiten เขาจะพูด
Ich muss jetzt zurück zur Arbeit. อันนี้ได้ถ้ามี zurück zur Arbeit อาจจะไม่ต้องพูดเกินก็ได้ครับผม Also ผู้หญิงคนนี้ที่ฉันก็ไปคุยด้วยเนี่ยชื่อ Anna 2ประโยค Die Aufgabe Nummer 4 Die vierte Aufgabe ดูสิทีมเยอรมันจะยังนำหน้าทีมอื่นๆอยู่หรือเปล่านะครับให้ใช้ Relativsatz mit Präposition อันดับแรกต้องคิดก่อนว่าสวัสดีครับแพตตี้ Wie geht's dir มาฟังกัน Relativsatz นะครับ Sonja Guten Tag Lehrer Hallo Guten Tag Wie geht's euch allen หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะครับ Heute ist ein Feiertag in Thailand นะครับ Ich mussDeswegen nicht zur Arbeit gehen. Super, oder? Pinamala, ich bin zwar sehr müde, aber ich möchte zuerst lernen. Sehr gut. เหนื่อยมากแต่ตอนนี้ยังอยากจะเรียนอยู่ Dann gehe ich ins Bett. Ins Bett gehen. ตอนบ่ายเหรอครับควรจะพูดว่า Dann gehe ich schlafen. ไปนอนนะ Ich habe jetzt Feierabend. Ja, super, Frau Zentner.Frau Zentner 1 2 3 4หรือ5แล้วครูจำไม่ได้ Zentner น่าจะ2เนาะนะริญญาไม่มีใครเขียนมาเลยผู้หญิงคนนี้ที่ฉันเข้าไปคุยด้วยชื่อว่าอันนามาแล้วพุกกี้มาแล้วพุกกิลิโนพุกกิลิโน hat geschrieben Die Frau ถูกต้องเลยนะ Komma mit der ich mich unterhalten habe Wow Komma ขาด Komma นะ heistAnna, sehr, sehr gut. Frau Botschol ก็บอกว่า die Frau, die ich mit ihr unterhalten habe, heißt Anna. อันนี้เลยครับถ้าครูอยู่ตรงนั้นครูจะจับคู่เลยให้ Frau Lino กับ Frau Botschol ไปจับคู่ไปนั่งคุยกันให้ Frau Lino บอก Frau Botschol ว่าตรงไหนที่ Frau Botschol ต้องแก้ไขอีกนิดเดียวความเข้าใจมีแล้วแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องของ relative sense ยังไม่ 100%นะครับของพุกคีลีโนทำถูกต้องครับมิดแดมิดแดตัวนั้นมาจากคำว่ามิดเอียครับฟรามโพชอลนะครับโซ so, อันนี้แหละคือเรื่องของ relative sense นะครับถ้าเราใช้ personal pronomen แน่นอนเราเรียกว่ามิดเอียแปลว่ากับหล่อนแต่ถ้าเราใช้ relative sense นะครับซีซีเอียเอียเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นดีดีเดนเดเรนทีนี้ดีดีเอ็นชิดุมดีดีแดแดเรนนะครับมิดเอียก็จะกลายเป็นมิดแดแล้วก็มาอยู่หลังคอมม่าทันทีนะครับและประธานเป็นอิชทั้งคู่เลยเก่งมากนะครับไม่หลงทางเพราะว่าประโยคที่เอามาขยายความก็คือที่ฉันไปคุยด้วยประโยคที่2ประธานคืออิชถูกต้องนะครับแล้วก็ทำเป็นเพอร์เฟกต์ได้เก่งมากทั้งคู่เลยอุนเทอร์ไฮเทนฮาร์เบอร์อุนเทอร์ไฮเทนฮาร์เบอร์เสียกูดเสียกูดที่จริงใช้คำว่า Ich spreche mit einer Frau Sie heißt Anna อันนี้ยังไม่ใช่ relative sense นะครับ Frau Subrata König นะ Ich spreche mit einer Frau มันคือหนึ่งประโยคกับ Die Frau heißt Anna หรือว่า Sie heißt Anna ก็คืออีกหนึ่งประโยคนะครับ So มาถึงเวลาอธิบายหรือว่าเดี๋ยวรอคำตอบของสักครู่หนึ่งเห็นไหมครูจะรอนิดหนึ่ง Hello Sasi Sasi ทันไหมครูให้เขียนrelative sense นะเป็นโจทย์ข้อที่4แล้วสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้บอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเข้าไปคุยด้วยเนี่ยชื่อว่าอันนาทำให้เป็น relative sense นะครับครูอ่านของทุกคนเนาะแล้วก็เอามายำรวม so Frau Bongot hat geschrieben die Frau mit der ich gesprochen habe ist Anna เสียกูดระหว่าง habe กับ ist ต้องมีคอมม่าครับไม่สามารถอยู่ด้วยกันในประโยคเดียวกันได้นะครับก็คือประโยคนี้ต้องมีคอมม่า2อันนะครับแล้วจบด้วยพงอีกทีนึงนะครับประโยคได้เป็นอย่างนี้นะครับ Die Frau, Komma Verb ยังไม่มาเพราะว่า Verb อยู่ที่คำว่า heißt Anna Die Frau Die อย่างนี้ดูนิ้วแล้วกันนะ Die Frau heißt Anna นะครับ So Die Frau เนี่ยมาด้วยกันแล้วก็ heißt Anna เนี่ยเอา Die Frau เป็นนับ1แล้วกันนะ Die Frauheist นับ2เป็น verb Anna นับ3ทีนี้ heist Anna 2อันเนี้ยโดนแยกออกมาไปอยู่หลังสุดก่อนนะครับส่วน die Frau โดนขยายเพิ่มเติมด้วย relative sense ก็บอกว่า
mit der นะครับ die Frau komme mit der ich gesprochen habe oder ich unterhalten habe แล้วก็ comma ปิดบอกให้รู้ว่าขยายข้อมูลให้ information ของ die Frau เมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงเนี่ยเสร็จแล้วแล้วค่อยปิดด้วย comma อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่า heißt Anna มาแล้วครับ Frau Botschow มาแล้ว die Frau die ich mit der เปลี่ยนเป็นมิดแดนแล้วแต่มิดแดนเนี่ยเอามาไว้ด้านหน้าครับไอตัวดีตัวที่อยู่หลังคอมม่าเนี่ยโดนเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเป็น relative such mit preposition แก้อย่างนี้นะครับคำโพชโชเป็น die Frau mit der ich unterhalten habe heißt Anna ist Anna heißt Anna พี่น้ำก็ถูกต้องแล้วครับแสดงว่าความเข้าใจเริ่มมาความเข้าใจเริ่มมา Ich ging zu einer Frau, die Anna heißt sehr gut อันนี้ได้นะแปลว่า I went to แปลว่า Ich gehe แต่ว่าเป็นอดีตกลายเป็น Ich ging zu einer Frau ฉันเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะ Ich ging ก็คือฉันได้เดินไปนะเป็นอดีตนะครับไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ไม่ได้บอกว่า gestern ไม่ได้บอกว่าอดีตเมื่อไหร่นะครับแต่รู้ว่าเป็นอดีต die Anna heißtเสียกูฉันเข้าไปเดินเข้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าอันน่ะเห็นไหมคนไทยใช้คำว่าซึ่งหรือว่าผู้ซึ่งอย่างเงี้ยและตามด้วย relative such นะครับ also sehr gut Frau Bengan เหรอครับSonja Bengan นะ wo wohnst du jetzt Sonja in Thailand ทีมไทยแลนด์ก็อาจจะได้หนึ่งคะแนนนะเนี่ยเสียกู also Konkret hat geschrieben die Frau mit der ich unterhalten habe heißt Anna เสียกูคมกริบเก่งมากๆ super Rumpenhorst Herr Rumpenhorst der gerade in Hamburg wohnt hat schon wieder diese Aufgabe richtig gemacht ทำถูกอีกแล้วเก่งมากนะครับเห็นไหม Aufgabe ที่4เป็น relative satz ที่มาพร้อมกับ preposition also ไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับDie Frau, mit der ich unterhalten habe, heißt Anna. Sehr gut. Nummer 2, German, mal ich glaube, Team German. Aha. ทีนี้นะที่ใครทำได้แล้วยกล้อไปอีกนิดนึงก็คือเป็นการเรียนแบบนะครับจากผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเข้าไปคุยด้วยเนี่ยชื่ออันนาเปลี่ยนรูปประโยคนิดนึงนะครับเป็น Aufgabe Nummer 5 นะครับบอกว่าผู้หญิงคนนั้นที่ฉันกำลังรออยู่เนี่ยเป็นอะไรดีผู้หญิงคนนั้นที่ฉันกำลังรออยู่เนี่ยเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีเป็นป้าของฉันเอาง่ายๆเนาะโอ้ยพิมพ์กันมาใหญ่เลยนะครับ Das stimmt jetzt bin ich in Thailand ja ja superIch warte auf ein Visum für Deutschland. Sehr, sehr gut. นะ Warten แปลว่ารอมากับคำเชื่อมคือ auf นะ waiting for ในภาษาอังกฤษนะครับภาษาดอยช์เรียกว่า warten auf etwas accusative ใช้แบบตัวนี้เลยนะครับที่ Frau Sonja Bengan บอกว่าถูกต้องเลยรอคือใช้คำว่า warten auf jemanden accusative oder auf etwas accusative นะครับ Aufgabe Nummer 5 für heuteผู้หญิงคนนั้นที่ฉันกำลังรออยู่เนี่ยเป็นป้าของฉันใครทำได้นะครับใส่มาเลยคล้ายๆกับประโยคที่4นะครับเปลี่ยนจากผู้หญิงคนนั้นที่ฉันเข้าไปคุยด้วยเปลี่ยนเป็นผู้หญิงคนนั้นที่ฉันกำลังรออยู่กำลังรออยู่นะครับเป็นปัจจุบันนะไม่เป็น perfect นะครับขอแชร์ออกไปได้ไหมยาเสียเสียแกนได้เลยครับไม่มีปัญหาครับมันเป็น public อยู่แล้วครับแชร์ไลฟ์ของครูเป็น public อยู่แล้วครับแชร์ได้เลยครับVielen Dank. ขอบคุณมากๆ Die Frau mit der ich mich unterhalten habe. ถูกต้องครับ sich unterhalten ลืมไปเนาะมีหลายคนลืม sich unterhalten. Die ich mich mit der ich mich unterhalten habe heißt Anna. สุดยอดเลย Frau Brotschol. เก่งมากๆของปุ๊กกี้มาแล้วนะครับปุ๊กกี้ Die Frau auf der ich warte ist meine Tante. มี1จุดนะครับที่ผิดปุ๊กกี้ไปดูดีๆมี1จุดที่ผิดแต่โครงสร้างทุกอย่างถูกหมดแล้วนะโครงสร้างถูกหมดแล้วนะครับผิดก็คือยังไม่แม่นยำในเรื่องของ
Warten บวก auf บวก accusative นั่นเองครับสิ่งที่เราเขียนมาเป็น Warten บวก auf บวก dative เพศหญิงต้องเปลี่ยนเป็น accusative เพศหญิงครับเปลี่ยนแค่คำเดียวไม่บอกไปหาเองว่าเป็นคำว่าอะไรนะครับ Frau Zentner นะอรินยาบอกว่า Die Frau auf der Ich warte ist meine Tante เหมือนกันเลย2คนนี้ผิดตำแหน่งเดียวกันด้วยSonja Bengan บอกว่า Diese Frau auf die ich warte ist meine Tante Kein Fehler Es gibt keinen Fehler bei dir Sehr sehr gut Bravo Super Die ich warte ไม่ได้ครับ Ich warte auf dich Auf dich warte ichAuf dich habe ich gewartet. เพราะฉะนั้น warten ต้องบวก4นะ Die Frau auf die ich warte ist meine Tante. Super, พี่น้ำ sehr gut. Sehr sehr gut. เห็นไหมประโยคตรงกลางอ่ะที่บอกว่า Auf die ich warte อันนั้นเขาเรียกว่า relative Satz. Auf die die ตัวนี้คือ die Frau นะครับก็คือ ich warte auf sie นะถ้าประโยคที่แยกกันจะเป็นDie Frau ist meine Tante 1ประโยคเป็น Hauptsatz กับอีก1ประโยคนี่คือผ่าตัดแยกมาแล้วนะกับอีก1ประโยคก็คือ Ich warte auf sie auf sie พอมาเชื่อมกันเป็น relative Satz auf sie คำว่า sie เนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็น auf die auf die นะ sie ก็มาเป็น die ง่ายนิดเดียวนะครับจะไม่เป็น auf sie นะครับเป็น auf die Ich gerade wartegำลังรออยู่ Gerade warte ist meine Tante พุกกี้บอก Axo ยาถ้าได้ยินคำว่า Axo แสดงว่าเข้าใจนะครับ Das heißt du hast einverstanden sehr gut Das freue ich mich sehr sehr drüber Ich freue mich sehr für dich นะครับ So Ich habe jetzt noch 20 Minuten นะครับวันนี้Danke Lehrer. Ja, sehr sehr gern. แชร์กันความรู้นะครับความรู้อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับเราจะได้มีเพื่อนที่พูดเยอรมันได้เก่งขึ้นนะครับพอเพื่อนที่พูดเยอรมันได้เก่งขึ้นมาหาเราติดต่อเราพูดภาษาเยอรมันกับเราหรือพาเราไปไหนที่ใช้ภาษาดอยช์ภาษาเยอรมันเราก็จะเก่งขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมมันเป็น multiple effect นะครับมันเป็นผลกระทบเป็นผลลัพธ์ที่แบบว่าแตกคะแนนออกไปเรื่อยๆนะครับแบบ multiple เลยนะครับ so อะไรดีอ่ะเปลี่ยนเป็นแดมันได้ไหมลองดูสิถ้าใครเข้าใจว่า warten บวก auf jemanden accusative ไหนลองเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนนั้นที่ฉันรอเนี่ยผู้ชายคนที่ฉันรอเนี่ยจะมากับรถไฟอะไรดีขบวนนี้สมมติเรา ich befinde mich gerade am Bahnhof oder am Hauptbahnhof in Stuttgart zum Beispiel แล้วก็มีคนมาถาม Was machen Sie hier กูก็บอกว่าอ๋อมารอกับผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนที่ฉันรอเนี่ยเขาจะมากับรถไฟขบวนนี้เห็นไหมฉันรอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนที่ฉันรอเนี่ยจะมากับรถไฟขบวนนี้หรือมากับรถไฟขบวนนี้มีสองประโยคสิ่งที่เชื่อมโยงก็คือผู้ชายคนนี้กับผู้ชายคนที่ฉันรอทำได้ไหมครับ Die Tante auf die ich warte ist die sehr alte Frau ประโยคถูกหมดเลยแต่ประโยคที่พี่น้ำเขียนมามันแปลว่า Die Tante คุณป้าเนี่ยผู้ซึ่งฉันกำลังรออยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่แก่ได้แต่ประโยคมันจะเป็นอย่างนี้นะเป็นผู้หญิงที่มีอายุอย่างเงี้ยได้ Ich habe es geteilt Ich finde es superWas sie machen หรือว่า Was du machst นะไอ้คำว่า Was เนี่ยก็เป็นลักษณะการใช้งานการทำคล้ายๆกับ relative Satz นะครับแต่ต้องมีคอมม่านะเพิ่มเติมนิดเดียวคอมม่าแล้วก็ Was sie hier machen Was sie bis jetzt machen อย่างเงี้ยได้ครับ Dankeschön Ich danke dir auch นะครับIch habe gerade die deutsche Prüfung A1 für
ungefähr vier Monate beendet. Ah ja, super. Sehr gut, sehr gut. นะครับ so die Aufgabe Nummer 5 ไม่มีใครทำเลยเปลี่ยนจากผู้หญิงเป็นผู้ชายโอเคยังไม่มีคนทำมานะครับผู้ชายคนนี้ที่ฉันรอเนี่ยจะมากับรถไฟขบวนนี้อ่ะประโยคแรกก็จะต้องมีแวบคือคำว่าที่ฉันรอถูกไหมก็คือฉันรอผู้ชายคนนี้รอคือคำว่า warten เหมือนเดิมรอใครก็ auf jemanden ครับคราวนี้เป็นผู้ชายนะเมื่อกี้ผู้หญิงเป็น auf dieคราวนี้ผู้ชายจะเป็นอะไรนะครับ auf อะไรนะคำใบ้นะครับส่วนผู้ชายคนนี้มากับรถไฟขบวนนี้ก็มาก็ง่ายๆก็คือ kommt มากับก็ mit ขบวนนี้ก็ dies ก็อาจจะมี mit dieser mit diesem เลือกเอานะครับ so เอาพี่น้ามาแล้วนะครับ die erste personDie geantwortet hat der Mann auf den เก่งมาก super auf den มาถูกต้องแล้ว auf den ich warte komma kommt in diesen Zug คำว่า komm แปลว่ามาเปลี่ยน in diesen Zug เป็นอย่างอื่นนะครับมากับนะมากับดีกว่าพุกคีลีโนบอกว่า der Mann auf der auf der อีกแล้วต้องเป็น accusative of der ไม่ได้ accusative ช่อง2ของ der ท่องอย่างนี้นะครับ der den dem des อันนี้เป็นการท่องแบบ personal pronomen er in ihm sein มาจากตารางที่1นะปฐมบทของทุกอย่าง der er in ihm sein แล้วก็เปลี่ยนเป็น der den dem des พอเป็นrelative sats ก็จะกลายเป็น der den dem dessen ตัวหลังเนี่ยจะเป็น dessen เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับวันนี้ยังไม่พูดถึงตัว genitive นะครับเพราะมันอาจจะเป็นตัวใหม่นะแต่ทุกอย่างทำความเข้าใจเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยน auf der เป็นอะไรนะครับ auf der ich warte kommt auf der ich warte komma ก่อนแล้วค่อยบอกว่า kommt mit diesem Zug sehr gut ประโยคหลังถูกแล้วนะครับทุกคนเรียนแบบของ Pookie Lino นะว่ามากับรถไฟขบวนนี้ใช้คำว่าkommt mit diesem Zug sehr gut จะพูดว่า kommt mit dieser Bahn ก็ได้นะครับ Patty ich warte auf einen Mann komma der mit dieser U-Bahn am Bahnhof gekommen ist Punkt ได้ประโยค Patty ถูกต้องแต่ครูงงเล็กน้อยได้ได้จากมากับรถไฟเปลี่ยนเป็นมากับรถไฟฟ้าใต้ดินโอเคอย่าเสียกูดใคร problemแต่ประโยคถูกต้อง Ich warte auf einen Mann ฉันกำลังรอผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะรออยู่คนหนึ่งเห็นไหม auf einen Mann เก่งมากเลย einen ถูกต้อง accusative ของเพศแดนะตอนแรกยังไม่เจาะจงแล้วก็ komma der ผู้ซึ่งนะ der mit diesem U-Bahn am Bahnhof gekommen ist ผู้ที่มาถึงแล้วมาแล้วนะครับมากับรถไฟขบวนนี้รถไฟฟ้าใต้ดินขบวนนี้แล้วหาเจอไหม hast duDiesen Mann getroffen oder hast du diesen Mann gesehen, der mit dieser U-Bahn am Bahnhof gekommen ist? Ne, Patty, sehr gut, ne, ประโยคถูกต้อง. Konjan Anto von Frau Brutschol, der Mann, komma, auf den ich warte, komma, kommt mit diesem Zug. Sehr gut, kein Fehler. ไม่มีข้อผิดพลาดเลยครับ Frau Brutschol, ถูกต้อง, alles richtig. Sonja Bungan, ein Mann, komma.auf den ich warte also auf ถ้าขึ้นมา auf den ich warte อันเนี้ยเป็น relative sats ที่ถูกต้องนะครับ auf den ทำไมเป็น den เพราะเป็น accusative เพศชายนะครับเพราะว่าถูก warte ใคร warte ich warte นะครับ so wird in diesen Zug kommen ประโยคหลังยังไม่ค่อยได้นะครับ wird kommen ว่าจะมาต้องบอกว่า mit diesem Zug มาจาก mit dem Zugบอกว่าขบวนนี้ก็เป็น mit diesem Zug นะครับ wird mit diesem Zug ankommen อันจะดูดีกว่าจะมาถึงกับรถไฟขบวนนี้ได้ครับจะมาถึงคือ wird bla 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 ankommen ankommen แปลว่า arrive มาถึงนะครับภาษาฝรั่งเศสจะเป็น arriver นะ arriver avec le train avec ce train นะครับมากับรถไฟขบวนนี้นะครับ so Subhadra König der Mannder auf mich gewartet hat
kommt mit dem Zug ประโยคนี้ถูกหมดแต่ว่าเป็นฤาษีแปลงสารของครูนิดนึงนะครับขออนุญาตต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่า relative such ที่สุภัทราทำมาจากเดิมครูบอกว่าผู้ชายคนนี้ที่ครูรอเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนนี้คนที่เขารอฉันอยู่ไม่เหมือนกันเนาะเรารอเขากับเขารอเราที่เราเขียนมาเนี่ยมันเป็นเขาอะรอเราก็คือรอฉันอยู่ der Mann der auf mich gewartet hat ที่รอเสร็จแล้วด้วยนะเป็น gewartet hat kommt mit dem Zug แปลงสารนิดนึงนะแพตตี้เข้าใจถูกไหมแพตตี้เข้าใจถูกแล้วครับถูกต้องเลยซุปเปอร์เสียกูดสวัสดีครับท่านอันทอนวารีเจอกันพรุ่งนี้นะครับมีปลาดุกไหมครับเครือวานสวัสดีรักสวัสดีครับมาแล้วสกุนาฮังเน่คุณมีเวลาแค่10นาทีนะ Ich habe noch 10 Minuten Aufgabe Nummer 5 die ich schon gegeben habe korrigiere ich jetzt der Mannauf den ถูกต้อง ich gewartet hatte โอ้โหเป็น plus ความ perfect เราใช้ hatte เนี่ยต้องเป็นอดีตของอดีตจริงนะประโยคหลังจาก com ต้องไม่เป็น com แล้วพอเราใช้คำว่า gewartet hatte พอ hatte เป็นอดีตของ habe นะครับคำว่า kommt mit dem Zug จาก kommt ไม่ได้แล้วต้องเป็น kam นะ entweder gewartet hatte komma kam oderGewartet habe, kommt. นะ so ถ้าเราใช้ plus ความ perfect อดีตของอดีตนะอดีตของ perfect เนี่ยเขาเรียกว่า plus ความ perfect จะเป็น gewartet hatte คำว่า kam ต้องเป็น kam นะเป็นต้องเป็นอดีตนะครับ comment kam get comment kam นี่คือเป็นช่อง2ของ com ของ comment นะครับ haben hatte gehabt เราใช้ gewartet hatte มันเป็นอดีตของอดีตนะครับ soทางที่ดีเปลี่ยน gewartet hatte เป็น gewartet habe ทุกอย่างจะคลี่คลายนะครับทุกอย่างจะคลี่คลาย so เสียกุดพี่น้ำ der Mann auf den ich gewartet habe ถูกต้องนะครับ war mein Onkel เป็นลุงของฉันเองอันนี้ได้นะเป็น perfect แล้วก็ war เป็น pretéritum อันนี้เชื่อมโยงด้วยกันได้นะครับ und ไม่ต้องมี er แล้วครับ und ist in einem ZugIn diesem Zug ต้องมากับ In diesem Zug มากับรถไฟขบวนนี้ gefahren ได้ sehr gut นะครับ air ไม่ต้องพูดนะ air ตัวหลังไม่ต้องพูดแล้ว und ist เพราะว่าประธานข้างหน้าคือ der Mann ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับยกเว้นเราจะจบ punkt แล้วก็ไม่มีคำว่า und หรือจะมีก็ได้ถ้าเราจบ punkt แล้วขึ้นประโยคใหม่อ่ะพี่น้ำถึงค่อยเอาคำว่า air มาเขียนนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นประโยคใหม่อ่ะความเป็นโควต้าของประโยคเก่าอย่างเช่นแดมันเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วประโยคมันขาดแล้วเราจบพุ้งแล้วเนี่ยขึ้นประโยคใหม่ต้องเป็นแอร์ใหม่อีกทีนึงแล้วก็เขียนด้วยตัวใหญ่อันนั้นได้ so guten tag aus deutschland ja hallo guten tag frau liske พวกที่มาแล้วโอ้ความพยายามเขียนมา3บรรทัด ich komme mit dem อะไรเนี่ย ich komme mit dem komme überhaupt nicht zurechtIch fange mich heute, wie ich meine Realschule geschafft habe. Aha. Rechtschreibung geht überhaupt nicht bei mir. Ach so. Da kriegt man thuk tong yeo lai na. Dae bayok khang na. Raek khu mai khoi khaochai tong thi wa ich komme mit dem Komma. Oh Komma. Nae non le Komma nae le. Mai chai Komma na. Komma. K O M M A. Kien duai tuo yai duai na. Komma. Überhaupt nicht zurecht. Oh.เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจวิธีการใช้งานคอมม่าหรือเครื่องหมายจุลภาคสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าเขาทำ Realschule ที่เยอรมันแสดงว่าภาษาเยอรมันต้อง perfect นะครับต้อง perfect นะครับเหลือนิดๆหน่อยๆนะนิดๆหน่อยว่าเมื่อไหร่ใช้คอมม่านะครับสุดซูเปอร์เสียกูดนะประโยคอะไรดีRelative Satz Aufgabe น่าจะได้อีกสักหนึ่ง Aufgabe นะ Ich muss jetzt den danach gehen หลังจากนี้เดี๋ยวครูต้องรีบไปรับลูกนะลูกครูเรียนวันนี้เรียนพิเศษ Klavier Unterricht เรียนเปียโน2คนเลยก็เลยไม่มีคนอยู่บ้านนะ Niemand ist zu Hause außer mich Entschuldigung außer mir Außer mich oder außer mir Ich bin nicht sicher Außer น่าจะ außer mir นะ so
Ich kann nicht Deutsch schreiben. Ja, das weiß ich. นะกูรู้แล้วแหละเพราะว่าถ้าเขียนเยอรมันมา3บรรทัดสักขนาดนี้แสดงว่าภาษาเยอรมันต้องคล่องกว่าภาษาไทยแล้ว Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. แต่ว่าฟังภาษาไทยเข้าใจใช่ไหมครับน่าจะฟังเข้าใจแต่อาจจะเขียนไม่คล่องเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร Vielen Dank, dass du mit uns mitgemacht hast, นะ mitmachst. Dankeschön. เก่งมากๆเลยมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าภาษาดอยช์เราดีมากครูอยากจะให้เรามาร่วมสนุกนะครับอยากจะให้เรามาถ่ายทอดประสบการณ์นู่นนี่นั่นให้กับเพื่อนๆคนที่เรียนภาษาดอยช์ยังไม่ถึงปีหรือว่าไม่กี่เดือนเนี่ยเขาจะได้เห็นว่าระดับของภาษามันเป็นยังไงบางทีเราไม่รู้ว่าภาษามันเป็นระดับนี้ระดับนี้จริงๆมันไม่ได้ยากหรอกแค่เราว่าอันนี้ที่มันยากเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้เรียนก้อนนี้เรายังไม่ได้เอาก้อนนี้มายกล้อหรือว่าเรายังไม่ได้เชื่อมโยงนั่นเองนะครับวันนี้อย่างน้อยๆนะครับต้องได้ประโยคที่เป็นประโยคโดดๆประโยคเดียวๆเนี่ยหนึ่งประโยคสองประโยคแบบสั้นๆเนี่ยวันนี้เราทำให้มันยาวขึ้นได้ด้วยอะไรครับด้วย relative such เรายกล้อด้วย relative such จะมี preposition คำเชื่อมมาด้วยหรือไม่มี das spielt keine Rolle นะครับไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจนะครับอยู่ที่แวบนะครับจับแวบให้ถนัดถ้าแวบมันบังคับให้มีpreposition เราก็เอามาด้วยนะครับ also die letzte Aufgabe die ich mit euch gerne mache oder gerne machen will oder machen möchte ist oder lautet แบบฝึกหัดสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ทีมเยอรมันฟังดีๆนะ Der Sohn des Lehrers lernt heute Klavier. Sehr gut. Der Sohn Aber ich habe zwei Söhne. Der Sohn des Lehrers lernt heute Klavier. ไปเปลี่ยนเป็นลูกชาย2คนแล้วก็เปลี่ยน lernt เป็น lernen จะได้ถูกต้องนะ Der Sohn เป็น die Söhne ครูเปลี่ยนให้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลา Die Söhne des Lehrers lernen heute Klavier. Dankeschön.Die Aufgabe Nummer 6 สำหรับวันนี้สำหรับ Relative Satz ใครมาไม่ทันนะช่วยแชร์แล้วบอกเพื่อนเนาะฟังวันนี้ให้เป็นพื้นฐานนะวันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเท่านั้นนะเป็นพื้นฐานเท่านั้น Nur die Basis นะครับที่เราจะเอาไปยกล้อต่อ Next Walker นะครับ Nächsten Dienstag rede ich wieder zu diesem Thema นะครับสุ่มเทมา Relative Satz นะครับจะยังพูดอยู่อีกสัก2หรือ3เลยนะเพราะถ้าที่ดูแล้วมันยกล้อครั้งเดียวเนี่ยยังไม่เก่งนะต้องยกล้อหลายๆครั้งหลายๆสัปดาห์นะครับเรียนจบ BI ยังทำไม่ได้เลยค่ะครูได้ดอกๆทำได้ต้องเชื่อมั่นว่าทำได้เราอาจทำได้แล้วแต่มันอาจจะมีอะไรนิดๆหน่อยๆที่ต้องขัดนะขัดฝนให้มันแบบขึ้นเงาลักษณะเนี่ยทำได้แล้วเรายกโครงสร้างประโยคขึ้นมาครูเห็นแล้วว่าทำได้นะถ้าทำไม่ได้มันจะแบบนึกไม่ออกเลยไม่รู้จะพิมพ์อะไรอันนั้นคือทำไม่ได้อันนี้เราทำได้แล้ว Doch Du kannst das schon schaffen นะ Du kannst es schon schaffen แบบฝึกหัดที่6นะครับแบบฝึกหัดที่6 2ประโยคที่จะเอามาเชื่อมกันเป็นสถานที่บ้างไม่เอาเป็นคนนะเป็นสถานที่บ้างอย่างเช่นฉันzwei Söhne eines Lehrers ลูกชาย2คนของครู1คน der heute Klavier lernen oh mein studiert ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วครับ lernen heißen Nathan und Tamton เห็นมั้ยถ้าเป็น relative satz ให้แล้วสําหรับพี่น้ํา zwei Söhne des Lehrers Kumton zwei Söhne die heute Klavier lernen des Lehrers Kumton heißen Nathan und Samton อันนั้นเป็น relative satz ของครูบ้างครูกำลังนึกว่าฟังดีๆนะฉันต้องนั่งรถอูบานนะฉันต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปฮอปบานโฮฟทุกวันนะฟังดีๆนะฉันต้องนั่งรถอูบานนะสายอะไรก็ได้แล้วแต่จะเป็นอูฟึนฟูเฟียหรือว่าไอฟักอูบานนะเขียนแค่อูบานมันก็ได้ไปยังฮอปบานโฮฟทุกวันนะในประโยคที่1 นะ
นั่งรถนั่งรถใช้คำว่าฟาเรนนะไม่ใช่ซิดเซนนะไอโซกับประโยคที่2ฉันต้องเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถที่ฮอปปานโฮที่สถานีรถไฟโอเคไหมประโยคของครูก็คือประโยค The Aufgabe Nummer 6 lautet ฉันต้องนั่งรถใต้ดินเนี่ยไปอูบานเอ้ยไม่ใช่ดวงฉันต้องนั่งรถใต้ดินไปฮอปปานโฮเรียกว่าไปสถานีรถไฟที่ซึ่งไม่ใช่ผู้ซึ่งเลยนะที่ซึ่งฉันเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรถนะครับเปลี่ยนรถนะครับเป็นรถอูบานนั่นแหละเป็นอีกหนึ่งสายอะไรก็ว่าไปฉันต้องเปลี่ยนรถนะครับคำว่าเปลี่ยนรถก็คือUmsteigen โอเค Umsteigen ทำให้เป็น relative Satz นะครับโดยใช้คำว่าที่ซึ่งนะครับที่ซึ่งนะครับจะเอาไว้เชื่อมโยงของอาทิตย์นี้กับอาทิตย์ถัดไปเพราะว่า5 Aufgaben die wir gemacht haben ที่เราทำกันเสร็จแล้วเนี่ย5ข้อเนี่ยมันเป็นเรื่องของ Personen นะครับเป็น relative Satz ที่เกี่ยวข้องกับ Personen คราวนี้เป็นสถานที่บ้างถ้าสถานที่เราจะไม่พูดว่าผู้ซึ่งในภาษาไทยเนาะจะเป็นที่ซึ่งโอเคสถานีรถไฟที่ซึ่งเนี่ยฉันต้องเปลี่ยนรถทุกวันเนี่ยจะบอกว่าฉันเดินทางด้วยสถานีรถไฟไปตรงนั้นพุกกี้บอกยาอีกแฟชเตียไทยนัวนิชไรเป็นอ่ะฮะเข้าใจภาษาไทยแต่เขียนไม่ค่อยคล่องอุนเลสันอิสอัลชเวียแล้วก็อ่านก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยเขาบอกอิชมุสเยเดนทากเยเดนนะเยเดนทากมิดเดออูบานซัวฮอปปานโฮฟาร์นสุดนารินยาบอกอิชาเบรียลชูลอัพชลูสมิดไอคอมฟุนฟ์เกชับสอบได้ 1.5 เลยเก่งมาก Aber meine Grammatik war nicht besonders gut. Meine Grammatik, die Grammatik. Doch. Oh, วันนี้มีคนเก่งๆทั้งนั้นเลย Ich fahre um meinen Mann abzuholen, weil arbeitslos ist. Tschüss. Ach so, ja genau. Tschüss, Pinam, bis nächstes Mal. Patty bawa, ich muss jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, dort ich am Hauptbahnhof umsteigen muss. ประโยคหน้าแพทตี้ยังไม่มีเรื่องของ Hauptbahnhof เลยนะตัวที่ครูอยากจะให้เชื่อมโยงคือคำว่า Hauptbahnhof ประโยคหน้านะประโยคหน้าต้องเปลี่ยนว่าฉันนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังโอเคไปยังสถานีรถไฟที่ซึ่งฉันจะต้องเปลี่ยนรถทุกวันอย่างนี้ก็ได้โอเคอ่ะประโยคหน้านะความเชื่อมโยงอยู่ที่คำว่า HauptbahnhofHauptbahnhof ประโยคหน้าคือ Ich fahre ไม่ได้เดี๋ยวจะเฉลยไม่ได้อ่ะทำกันมาก่อน Verb คือคำว่า fahren นั่งรถ mit der U-Bahn fahren แปลว่านั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปยังสถานีรถไฟก็ zum เอาง่ายๆเลย zum Hauptbahnhof zum Hauptbahnhof นั่นคือประโยคหน้านะประโยคหลังใช้คำว่า umsteigen นะถ้าจะบอกว่าฉันต้องเปลี่ยนรถก็เป็น umsteigen müssen umsteigen ไปเรียนกันได้ดีว่าตัวไหนมาก่อนมาหลังโอเคทีนี้คำว่าที่ซึ่งมีใครทราบไหมก็เอามาจากคำว่าที่ไหนนั่นแหละที่มันเป็นคำถามแต่พอมาอยู่หลังคอมม่ามันจะกลายเป็น relative Satz และมันก็จะแปลว่าที่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ซึ่งฉันต้องเปลี่ยนรถทุกวันโอเคไหมสองประโยค Zwei Sätze So Ich warte auf eure Antwort Vielen Dank für Ihr Wissen heute Bitte schön Kein Problem Wie Name? So ระหว่างนี้ครูดูสิรอนะอีกว่าเธออิมมานอกว่ามีใครจะส่ง letzte Aufgabe มาบ้างโซ dieser Hund heißt Ette ว่านี่คุณชวนคุยนะ dieser Hund heißt Ette Ette แปลว่าฤดูร้อนนะเป็นภาษาฝรั่งเศส Ette Ette นี่อยู่กับครูมาก่อนลูกครูเกิดอีกนี่เขามาจากสตาร์สบุกเลยนะเอเต้ตัวนี้เนี่ย
เอเต้นี่อยู่สตาร์สบุกมาหลายปีมากนะครับมีชีวิตยืนยาวมาจนถึงทุกวันนี้เนาะเอเต้เนาะ also มาแล้วแพตตี้บอกว่า ich fahre mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof ไม่ต้อง und ครับคอมมาได้เลย wo ich jeden Tag umsteigen muss เฉลยแล้วนะนะเฉลยโดยแพตตี้นะปัชชอสนะครับIch muss mit der U-Bahn zum Bahnhof fahren, wo ich umsteigen muss. Richtig, sehr gut. Kong Sakuna. Hang ne, ก็ถูกต้องนะครับเพียงแต่มีนิดหน่อยคือคำว่า zum นะใช้ตัว z นะครับที่เหลือโอเคนะครับที่เหลือถูกหมดแล้ว Kein Fehler. Frau Brutschel, ich muss jeden Tag mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof fahren, dort ว่าที่นั่นมันยังไม่ใช่คำที่เอามาใช้กับ relative สัตว์ต้องใช้คำว่า wo นะที่ซึ่งนะครับแปลว่าที่ซึ่ง wo แล้วก็ wo ich ต้องเป็น wo ich นะครับ wo ich umsteige ถ้าจะเป็นแวบตัวเดียวนะ wo ich umsteige แต่ถ้าแวบ2ตัวมีโมดาลแวบคำว่าต้องก็เป็น wo ich umsteigen muss นะครับ muss มีอุมแล้วนะครับพอหอมปากหอมคอแสดงว่าครูเริ่มรู้แล้วว่าจะต้องย้ำจุดไหนให้เราได้เก่งนะให้เราได้เก่งขึ้นนะครับ so. ใช้เป็นอันเดมได้ไหมครับครูอันเดมยังไงครับนภาอันเดมได้ Warum nicht Zum Hauptbahnhof an dem ได้เลย Richtig ถูกต้องด้วยจะคลิกออกเบสเซอร์นะฟังดูเพราะมากกว่าด้วยหรือว่าอันนี้เป็นอุมกังสปราเคอร์ไปครับได้เป็นริชติกครับเป็น relative such นะครับเพราะว่ามันมาจากประโยคหลักก็คือ ich muss am Hauptbahnhof umsteigen ในเมื่อมันมีคำว่า am เราก็เอาคำว่า am เพราะ am Hauptbahnhof wird zweimal erwähnt wird zweimal gesprochen ถูกพูดถึง2ครั้งคำว่า Hauptbahnhofก็โดน related ก็คือโดนเชื่อมโยงกับประโยคด้านหน้าเนาะที่เราบอกว่า zum Hauptbahnhof นะมันก็เลยกลายเป็นจาก am นะก็ผ่าตัดออกมาเหลือ an dem ได้ครับแล้วคำว่า Hauptbahnhof ก็พูดแค่ทีเดียว so super sehr gut ich muss jeden Tag mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof wo ich umsteigen muss fahren อันนี้จะเท่มากเลย Frau Brutschel ลองทำดูนะครับอย่าเพิ่งพูดคำว่า fahren เพราะคำว่า zum Hauptbahnhof fahren เราอยากจะใส่ information ที่เกี่ยวกับ Hauptbahnhof ที่เราอยากจะขยายเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยซึ่งมันอยู่หลังคำว่า Hauptbahnhof พอดีเลยใส่คอมมาก่อนเลยนะ Ich muss jeden Tag mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof, wo ich umsteigen muss, fahren. Punkt. อันนี้จะเป็นแบบ Deutsch ทันทีแต่ที่ทำมาก็ไม่ผิดนะครับสามารถทำได้แต่ว่าถ้าเราใช้คอมมา2อันดูเท่มากขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณครูณภาเอ๊ะอันนี้ใช่น้องแก้มป่ะครับน่าจะใช่เนาะเริ่มงงเองเลยโอ้ยไม่ต้องงงเลยเสียกูดเห็นไหมมาช่วยเราครูอีกทีนึงเก่งมากๆเลย Next Walker นะครับ Next Dienstag นะครับเราจะมุดพูดคุยกันเรื่อง relative such ยกล้อต่อเนื่องยกล้อต่อเนื่องไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวยกล้อไม่ยากเห็นไหมฮัลโหลลีเบอร์กรูเซอร์วีเกตสตีอาแกมเดี๋ยววันหลังเรามาฟิชเชอริงกันอีกนะมีใครรู้บ้างฟิชเชอริงกับฟราวบันดาศักดิ์นะครับสนุกมากเลยAlso, schon sieben nach halb sieben. Luku, na, jadien se leo. Meine Söhne, meine Kinder haben bis halb sieben na, Klavierunterricht gehabt und sie warten auf mich. Na. Wir gehen dann gleich zusammen Abendessen. Yindi mag leka kru. Nenon, man tong mi ikrang ning.
ลูกกี้โมโมเพิ่งจะมานะครับเกียร์ร้าเดอร์แอสอันเกียร์กอร์แมนเพิ่งจะมาถึงโซกูไลฟ์ตลาดวายแล้วนะวันนี้มีทั้งหมด6 of การเป็นไปดูย้อนหลังก็แล้วกันนะโซFrau Brutschhofer, ich muss jeden Tag mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof, wo ich umsteigen muss, fahren. Sehr gut, แบบนี้แหละถูกใจกูมากๆ Das gefällt mir super. ยินดีชวนนักเรียนมาเยอะๆเลยค่ะครู Ja, super. Featuring กัน Sehr, sehr gut. นะน้องแก้มเนี่ยเป็นครูที่แบบครูชอบมากเลยนะครูเข้าไปดู Die Aussprache เป็นวิธีการอธิบายยินดีแบบเขาเรียกว่าช่วยขายของให้เลยว่าแบบเก่งมากๆแล้วก็ขยันแล้วก็ฟังมาบอกว่าแบบไม่ทิ้งนักเรียนโหแบบถ้าใครเขาเรียกอะไรนะสนใจเนี่ยเรียนกับน้องแก้มได้เลยนะครับครูไม่ได้เปอร์เซ็นต์อะไรเลยนะช่วยขายให้เต็มที่นะครับโสน่ารักมากๆเป็นแบบ made in Germany ไม่ต้องกลัวเลยน้องแก้มเนี่ย made in Germany ครับเพราะฉะนั้นความรู้แน่นแน่นอนนะ Danke für alles Du hast echt ein gutes Herz Bis dannเห็นหัวใจกูเหรอทำไมรู้ว่า good is has has do my has กี่เซนมัวแต่ตื่นเต้นกับหิมะอยู่ค่ะครูอ๋อดีหิมะมันก็น่าสนใจกว่าครูอยู่แล้วแหละ so der Schnee ist interessanter als ich das weiß ich ja also ต้องไปแล้วจริงๆนะเดี๋ยวลูกรอนานกินข้าวไม่ได้มีอะไรเลยนะครับพอดีลูกเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละทุกอย่างอยู่ละแวกนี้หมดเลยนะครับขึ้นโรงเรียนก็อยู่หน้าหมู่บ้านครับเรียนเปียโนก็เปียโนเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็ข้างๆหมู่บ้านเลยนะครับไม่ต้องข้ามถนนด้วยซ้ำเดี๋ยว5นาทีกูก็ถึงแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณครูจริงๆครูพูดจริงอีกครับเอชเกซาร์ชนะน้องแก้มเนี่ยเป็นครูที่สามารถแนะเป็นครูคนหนึ่งที่ครูสามารถแนะนำให้ได้เลยให้ทุกคนเข้าไปเรียนได้แล้วก็จะเจอว่าเด็กนักเรียนครูคนนี้เนาะเขาไม่ใช่เด็กแล้วเนาะโตที่เยอรมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยมัน richtig Deutsch และน้องก็น่ารักมากๆด้วยจริงๆอธิบายได้ดีนะครับทำคลิปก็ดีมากๆ so ทำคลิปดีกว่าของครูอีก มีความตั้งใจมีความเชื่อมโยงแบบเสียงแสงอะไรทุกอย่างมีการตัดต่อที่ดีนะโรงเรียนกับน้องแก้มไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม Also bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen für heute Tschüss Bye bye ทีมเยอรมันทีมสวิตเซอร์แลนด์ทีมออสเตรียทีมไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์แล้วก็อื่นๆเลย Tschüss